พี่ขุนแผนนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะใครเมียฉันเองจ้ะฉันชื่อโบคู่จ้ะฉันเป็นเมียเมียหลวงด้วยฉันก็เมียฉันก็เป็นเมียพี่แผนพี่ขุนแผนทำไมทำอย่างนี้กับล่ะถ้าอยากให้ฉันหายโกรธนะก็ต้องเลือกมาพี่เลือกไม่ได้อ่ะพี่เล่าทุกคนงั้นเดี๋ยวฉันน่ะก็ไปบอกพ่อหลวงให้มาจัดการไม่เอาอย่างนี้ไหมในเมื่อคุณแผนอ่ะมันมีเมียใหม่แล้วเราสามคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมดีกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเอาเอ็งมีเมียใหม่แล้วไม่ใช่หรือแม่ละทองกับแม่ละทองเลิกฉันแล้วฉันมีองค์การของพ่อหลวงด้วยแหละต้องเรียกเมียได้เพียงคนเดียวคิดเรื่องไม่ได้หรอกลับไปบอกพ่อหลวงด้วยองค์การมีอยู่ว่าข้านึกอยู่แล้วว่าเจ้าเลือกใครไม่ได้ข้าจึงให้เพชฌฆาตมาจับเจ้าไปประหารในพรุ่งนี้เช้าไอ้พี่คนแรกไอ้บัวว่าไป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 เองไม่อยากเจ็บตัวนิ่งๆเฮ้ยนิ่งๆนิ่งๆไม่ต้องจำฉันด้วยจำไงเฮ้ยมันเป็นคำสั่งของพ่อหลวงเมียมากๆในกามนักเฮ้ยพวกเจ้านี่รบกวนข้าจริงๆเงียบรบกวนข้าที่สุดจริงไปนั่งตรงบนไอ้บ่นเวลานี้ชะตาเจ้าถึงคลาดแล้วเงียบได้จะขออะไรล่ะเป็นสิทธิ์ของนักโทษประหารก่อนตายอย่างเจ้าอยู่แล้วข้าขอตายแบบไม่ทรมานได้ข้าขอให้ท่านใช้ดาบเล่มที่คมที่สุดดาบที่คมที่สุดเหรอได้ข้าจะให้เจ้าเลือกดูนุ่นนั่นคือดาบจากแดนซามูไรของบรรพบุรุษของข้าเฮ้ยแปลกมากอ่ะฉันไม่เคยเห็นดาบโบนี้มาก่อนเลยแปลกอ่ะข้าบอกเลยว่าคมที่สุดในปัตตภีนี้เดี๋ยวข้าจะให้เจ้าเลือกข้าจะเลือกอะไรดีเนี่ยเจ้าเลือกได้หรือยังแล้วแต่ละอันมันเป็นยังไงถ้าลองบอกข้าหน่อยสิเดี๋ยวข้าจะอธิบายเจ้าฟังนี่คือดาบอินโนสุเกะเป็นดาบของท่านหมูป่าปานสัตว์ป่าใครโดนฟันรับรองจะไม่รู้สึกตัวอันนี้ข้าไม่ถูกใจอ่ะมันน่าจะเจ็บมันเป็นหยักๆข้าขอเรื่องอื่นได้ไหมได้สิไม่มีปัญหานี่คือดาบทันจิโร่ของปานวาลีดาบทันจิโร่นี้รับรองว่า
ขนาดฟันมัดฉาในน้ำมัดฉายังไม่รู้สึกเลยยังว่ายได้ปกติรับรองเจ้าจะไม่รู้สึกเจ็บเลยทั้งนิดเผลอๆเจ้าอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยว่าไปเสียแล้วข้ากลัวเจ็บอ่ะข้าคิดว่ามันยังไม่คมพอข้าขอเรืออื่นต่อนะได้สินี่ดาบมิซูริปานความรักรับรองว่าดาบนี้จะฟันเจ้าด้วยความรักและความนุ่มนวลรับรองว่าเจ้าจะตกหลุมรักเจ้าจะรักความตายที่ข้ามอบให้สนใจไหมข้าว่าแค่ไม่สนใจอ่ะขนาดเจ้าเอามือลูบมันยังไม่บาดมือเจ้าเลยแล้วมันจะคมได้ยังไงเจ้านี่เรื่องมากช่างเจ็บจริงจะเป็นไรยังมีอีกนี่ดาบชินบุปานแมลงเป็นดาบที่อาบยาพิษรับรองว่าฟันเข้าไปเจ้าจะสิ้นใจในพริบตาเพราะพิษของมันจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเข้าไปถึงหัวใจทะลุลำไส้กลับขึ้นมายันปอดเข้าสู่สมองแล้วก็ชักตายทันทีว่าไงสนใจไหมตายคู่เลยนะข้าว่าพิษมันไปหลายที่เกินอ่ะไหนจะลำไส้ไหนจะปอดไหนจะหัวใจและในสมองอีกข้าว่าก่อนจะข้าจะสิ้นใจตายอ่ะข้าคงจะเจ็บปวดทรมานก่อนมั้งเอ็งนี่มันเรื่องมากจริงๆเลยวะจะตายอยู่แล้วยังเลือกนู่นเลือกนี่แกหันไปดูนู่นสิทำลายยืดทำไมล่ะโธ่หลับหมดแล้วเหรอเนี่ยก็เอ็งเรื่องมากไงเลือกเยอะเหมือนเลือกเมียเอ็งนั่นแหละนิสัยนี้ไม่เคยเปลี่ยนข้าเลือกเองดีกว่าเอ็งไม่ต้องเลือกแล้วเหลือดาบเล่มสุดท้ายแล้วนี่คือดาบมุยจิโร่ปานหมอกหุ่นยะยะว้าเฮ้ยอุ้ยนี่แปลงร่างเหรอใช่ข้าใช้ดาบจากแดนซามูไรต้นตระกูลข้าข้าก็ต้องใช้ชุดซามูไรเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่เอาเออไม่เอาก็ไม่ให้แล้วเฮ้ยหัวจะตายอยู่แล้วยังหลับกินบ้านกินเมืองตื่นได้แล้วไม่เอาแล้วตื่นก็ดีแล้วเจ้าได้ดูเป็นสักขีพยานเจ้าคุณแผนเตรียมตัวดาบบาดมือมอบตายยังวะเนี่ยพี่หัวแดงหัวหัวอะไรหัวอะไรฮะหัวอะไรโอ้ยไม่น่าเลยเอาล่ะคุณแผนเองรับราชองค์การจากพ่อหลวงคำสั่งจากพ่อหลวงขุนแผนนี่คือการสั่งสอนเจ้าผลจากที่เจ้าได้กระทำความผิดเจ้าชูประตูดินมักมากในกามฉะนั้นข้าจึงให้เพชฌฆาตสั่งสอนเจ้าโดยการกนผมให้มีรูปลักษณ์อัปลักษณ์ให้เจ้าสำนึกและขับเจ้าออกจากแผ่นดินนี้ไปซะไปสิไอ้คุณแผนไปก่อนข้าจะไปข้าขออะไรเจ้าอย่างหนึ่งได้ไหมขออะไรล่ะขออยู่นั่นแหละแกนี่นะขนาดเมียยังไม่เห็นต้องขอว่ามาข้าขอดาบติดตัวไปสักเล่มหนึ่งดาบของทันจิโร่ดาบทันจิโร่เหรอดาบที่ข้าชอบซะด้วยอ่ะข้าให้ก็ได้แต่ข้าจะบอกให้ดาบวิเศษเหล่านี้ใครได้ไปจะได้ปานพลังนั้นไปด้วยอ่ะไปหยิบแล้วไปซะไปที่ก็เปลี่ยนใจหรอกอ่ะแต่ระวังนะ
จ้าจะรับปานมันไหวเหรออืมไหวครับออกไปเอ้ยอาลวาลีเจ้าเก่งมากที่รับปานวาลีได้เจ้าไปจากที่นี่ป่ะไปฝึกวิชาสักร้อยปีแล้วค่อยกลับมาไปเฮ้ยจะมืดแล้วก็ได้รีบมาเลือกเลยข้าจะกลับบ้านกับช่องบ้างแล้วเจ้าจำไว้ว่าใครได้ดาบอะไรไปจะต้องรับปานพลังนั้นไปย่าโอ้ยเสื้อโอ้ยใหญ่เขาด้วยลิซ่าเนี่ยอาริกาโตโอ้ยภาษาญี่ปุ่นได้เฉยเลยอ่ะอเมซิ่งมากเลยอ่ะโอ้ไปวันทองเวอร์ชันโคตรกาวมากแล้วจองเย่เย่ทุกคนคุณช้างไปไหนอ่ะอยู่ไหนนะจ๊ะเอ๋ให้คุณช้างคุณช้างจะกินอะไรวะเนี่ยคุณจิ้งเหลนหนึ่งเดิมช่วยด้วย